สอนการทำน้ำยาสอนการทำน้ำยาสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนการผสมยาของเกม The Elder Scrolls 3 Skyrim นะครับหลายคนที่สงสัยนะครับดูคลิปนี้รับรองว่าไขข้อสงสัยแน่นอนนะฮะโอเคมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันณบัดนาวก่อนที่จะเริ่มทำตามผมเนี่ยควรจะออกไปสำรวจโลกเก็บสมุนไพรมาบ้างพอสมควรนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเดะก็ได้แต่ขอให้เก็บมาหลายชนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ในกระเป๋าบ้างนิดนึงนะครับแล้วแต่ละชนิดเนี่ยควรจะมีมากกว่า2ชิ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องงงไปตามเก็บสมุนไพรมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับถ้าใครอยากทำตามนะโอเคต่อไปนะฮะเราก็จะมาเริ่มผสมกันนะครับและก่อนที่เราจะไปผสมยาแนะนำนะครับท่านผู้ชมให้ใช้ mod sky ui นะครับมาช่วยในการผสมยา mod sky ui จะทำให้ตารางของเป็นแบบที่ผมเป็นแบบนี้ครับมันจะทำให้การผสมยาง่ายขึ้นถ้าใครยังเป็นแบบต้นฉบับอยู่ผมขอแนะนำให้ไปโหลด mod sky ui มาใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่า mod sky ui โหลดที่ไหนยังไงในท้ายคลิปนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้นะแต่ถ้าใครยังใช้อยู่แบบผมก็ดูไปกันยาวๆนะครับก่อนที่เราจะผสมยาได้เราต้องมีส่วนผสมอยู่ในกระเป๋าพอสมควรและหลังจากที่เราเก็บสมุนไพรมาได้แต่ละชิ้นนะครับท่านผู้ชมก่อนผสมยาทุกครั้งมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบใช้ในการผสมยามันจะทำให้การผสมยาง่ายขึ้นมากๆนะครับให้กินมันก่อนนะครับให้กินอย่างน้อยชนิดละ1อันก็พอนะครับเพื่อปลดล็อกสถานะการทำน้ำยาเบื้องต้นตัวนี้นะครับสมมติผมอย่างนี้ครับสมมติพึ่งตัวนึงเนี่ยเราไม่รู้นะฮะว่าพึ่งตัวนี้เอาไปทำน้ำยาอะไรได้บ้างและวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆเดี๋ยวที่ไม่ต้องไปพึ่งตารางผสมยาเลยแต่อย่างใดนะครับนี่แหละครับความง่ายของสกายริมนะครับมันสามารถทำให้เราคุยหาเองได้พึ่งน่ารักดีนะฮะไม่เกี่ยวโอเคผมจะลองกินพึ่งไปก่อนนะครับผมอยากจะรู้ว่าพึ่งตัวนี้มันทำน้ำยาอะไรได้เห็นไหมพึ่งนะครับทำน้ำยารีสตอร์สตามิน่าได้นะครับบลูดาร์ทวิงนะฮะแมลงปอทำน้ำยาต้านไฟฟ้าได้นะครับไล่กินไปก่อนไล่กินเฉพาะน้ำยาที่มันไม่รู้สรรพคุณนะครับเพราะว่าสมุนไพร1ชิ้นจะทำน้ำยาได้4ชิ้นด้วยกันเข้าใจใช่ไหมครับให้เราปลดล็อกสรรพคุณชนิดแรกก่อนนะครับอยากจะรู้ว่าผงกระดูกเนี่ยทำน้ำยาอะไรได้กินมันก่อนครับ1ชิ้นมันเอาไปทำน้ำยาไดเบสตามิน่าได้ชาสกิเวอร์ไฮทำน้ำยารีสตอร์สตามิน่าได้ไข่ไก่ทำน้ำยาต้านเวทได้เงี้ยครับเพื่อปลดล็อกสถานะน้ำยาเบื้องต้นนั่นเองโอเคพอเรากินครบสมุนไพรทุกชนิดของเรานะครับรู้สถานะเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็รู้ละว่าไอเห็ดตัวเนี้ยทำน้ำยารีมานาได้ถึงแม้อีก3อย่างเรายังไม่รู้ก็เถอะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันโอเคพอเรากินครบแล้วนะครับให้มาที่ตู้ทำน้ำยาทุกครั้งที่กินเราจะได้รับสถานะดังกล่าวที่เรากินสมุนไพรชิ้นนั้นไปนะครับมันจะมีสมุนไพรบางอันนะครับที่กินแล้วผลข้างเคียงของมันก็คือการทำให้กลายเป็นแวมไพร์หรือว่าทำให้ติดเชื้อแวมไพร์บ้างละทำให้เราติดโรคบ้างละนะครับต้องระวังแล้วก็ต้องกินอย่างพอประมาณโอเคพอเรากินเสร็จแล้วให้กลับมาที่ตู้ทำยานะครับพอเรามาทำยาเห็นไหมครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆว่าส่วนผสมตรงนี้มันจะเริ่มโผล่ออกมานะครับก็คือเรารู้แล้วไงว่าแต่ละชิ้นน่ะมันทำน้ำยาอะไรได้บ้างสมมติท่านผู้ชมอยากทำน้ำยารีเลือดใช่ไหมคลิกไปที่น้ำยารีสตอร์เฮลได้เลยครับมันจะบอกเลยว่าน้ำยารีเลือดเนี่ยใช้อะไรทำบ้างมันใช้บลูมาร์เทนฟลาเวอร์ดอกไม้สีน้ำเงินตัวนี้นะครับกับปีกผีเสื้อนะครับ2ชิ้นเนี้ยพอเราคลิก2อย่างนะครับมันเอาไปผสมน้ำยารีเลือดได้เห็นไหมสถานะก็จะขึ้นแบบนี้เรากดตัว R เพื่อคราฟได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะได้น้ำยามาแล้วแต่น้ำยารีสตอร์เฮลเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่2อย่างนี้เสมอไปเข้าใจใช่ไหมครับมันยังใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะมากมายเลยเราสามารถไปผสมน้ำยาด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับก็คือการผสมมั่วๆอย่างที่ผมผสมนั่นแหละผสมไปเถอะครับเดี๋ยวมันจะได้น้ำยาใหม่ออกมาเองพอเราได้น้ำยาใหม่เราก็จะรู้แล้วว่ามันผสมน้ำยาอะไรได้บ้างแค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับโอเคไหมวิธีการทำน้ำยาง่ายๆก็คือเก็บสมุนไพรให้ได้มากที่สุดแล้วกินมัน1อันนะครับเพื่อให้รู้สถานะเบื้องต้นนะครับพอเรารู้ได้สรรพคุณเบื้องต้นมาเอามันมาผสมนะครับพอเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วเบื้องต้นเนี่ยให้มาผสมมั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้กดไปที่ตารางอินกรีเดียนข้างบนสุดนะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับผมจะผสมมั่วๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในหลายๆคลิปที่ผมทำนะครับปึบๆเรายังไม่รู้เลยว่าบลูดัตวิงไข่ไก่แล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่เนี่ยมันทำน้ำยาอะไรได้นะครับเลือกอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชม3อย่างฮะมั่วไปเลยนะผมจะลอง3อย่างนี้แล้วกดตัว R ดูแสดงว่า3อย่างนี้ผสมกันไม่ได้นะครับโอเคปล่อยมันเฟลไปทุกครั้งที่มันทำพลาดท่านผู้ชมไม่ต้องเสียดายครับเราจะได้เวลด้วยโอเคไหมนั่นแหละครับผสมไปอีกผมจะลองมันจะ2หรือ3ชิ้นก็ได้นะครับก็ส่วนผสมหลักวิธีการผสมก็คือจะมีส่วนผสม2ชิ้นแล้วก็จะมีส่วนเสริมก็คือชิ้นที่3ชิ้นที่3เนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นโอเคผมจะลองเอา2ชิ้นก่อนเราจะลองเอาปีกผีเสื้อสีน้ำเงินผสมกับดอกไม้สีน้ำเงินดูนะครับอ่ะยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างกดตัว R ครับเพื่อครับเห็นไหมมันจะบอกมาเลยว่า
2ชิ้นเนี่ยทำน้ำยาได้ทั้ง4ชนิดด้วยกันเลยนะโอเคพอเรากดปุ๊บเห็นไหมครับน้ำยาไดเมทมิจิก้ารีเจนจะถูกย้ายเข้าไปเป็นส่วนผสมใหม่ก็คือเราค้นพบแล้วไงว่าส่วนผสม2ชิ้นเนี่ยมันทำน้ำยาดาเมทมิจิก้ารีเจนได้แถมไม่พอทำฟอร์ติฟายคอนเจเลชันได้ด้วยแล้วครั้งต่อไปพอเราอยากจะได้น้ำยาสมมติผมอยากจะได้น้ำยาฟอร์ติฟายคอนเจเลชันอะไรเงี้ยก็จะมาที่น้ำยาฟอร์ติฟายคอนเจเลชันเลยถ้าส่วนผสมมีพอนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวสีขาวเห็นไหมแล้วมันก็จะมีส่วนผสมให้ตรงนี้เวลาเราจะผสมเราก็แค่คลิกตรงนี้เลยเราก็จะได้น้ำยาตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็แค่กดตัว R เพื่อครับตามใจฉันได้เลยโอเคไหมเนี่ยครับจะเอากี่ขวดก็กดไปเรื่อยๆอยากจะรู้น้ำยาเพิ่มก็ผสมมั่วๆไปครับไม่ต้องกลัวมันเฟลนะฮะผมก็ไม่ใช่รู้หรอกว่าน้ำยาแต่ละชิ้นเนี่ยมันผสมอะไรได้ไม่ได้ยังไงนะครับผสมไปครับเห็นไหมครับได้เฉยเลยเห็นไหมมั่วๆไปสมมติว่าส่วนผสมตัวนี้ครับสมมติน้ำยารีสตอร์ฟรอสต์นะครับมันไม่ได้มีแค่2ชิ้นนี้มันมีมากกว่า2ชิ้นมันมี3มี4มี5มี6เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าสมุนไพรนะฮะ3ชิ้นนี้นะครับอะไรก็ได้นะฮะท่านผู้ชม3ชิ้นนี้ทำน้ำยาต้านน้ำแข็งได้ไม่จำเป็นต้องเป็น2ชิ้นนี้เสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็น2ชิ้นแบบนี้เสมอไปเข้าใจใช่ไหมครับอะไรก็ได้ครับผสมกัน2ชิ้นได้น้ำยาต้านน้ำแข็งมาโอเคสมมติผมเอาฟรอสต์เมเรียมผสมกับดอกภูเขาสีม่วงทำน้ำยาต้านน้ำแข็ง 13% ได้แล้วพอเราทำปุ๊บเนี่ยมันมีสถานะเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็จะค้นพบส่วนผสมเพิ่มอีกครับว่า1ใน2ชิ้นนี้นะฮะทำน้ำยาฟอร์ติฟายสนิทได้อีกเห็นไหมครับแล้วมันก็จะไปแอดอยู่ฝั่งซ้ายสังเกตดีๆนะผมกดโอเคนะครับเห็นไหมครับฟอร์ติฟายสนิทก็จะเพิ่มเข้ามาแต่มันยังผสมไม่ได้เพราะว่าส่วนผสมไม่ครบเรารู้แค่ชิ้นเดียวไงนะครับสังเกตดีๆแล้วหลังจากที่เราเนี่ยครับผสมไปเถอะมันจะเริ่มได้น้ำยาเพิ่มมาเองโดยอัตโนมัติเข้าใจใช่ไหมครับเราสังเกตที่สมุนไพร Purple Mountain ใหม่นะครับตอนนี้สังเกตดีๆว่าสรรพคุณมันเพิ่มขึ้นแล้วเข้าใจใช่ไหมครับสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนอกจากทำรีสตอร์สตามิน่าได้ยังทำฟอร์ติฟายสนิทได้อีกนะครับแถมไม่พอยังทำเป็นอะไรเนี่ยต้านน้ำแข็งได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับดอกเดียวทำได้หลายอย่างแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันทำต้านน้ำแข็งเนี่ยต้านน้ำแข็งนะครับมันก็จะมีส่วนผสมของมันเองก็คือมันจะเอาไปผสมกับ Crystal Branch นะครับหรือว่าถ้ามันจะเอาไปผสมกับ Restore Stamina เนี่ยมันจะต้องไปผสมกับชนิดอื่นอีกซึ่งเราไม่มีนะครับถ้าเรามีมันจะเป็นสีขาวแล้วเรากดผสมได้ทันทีเลยตามนี้ไม่ต้องสนใจนะครับว่าน้ำยาแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้สมุนไพรอะไรบ้างถ้าคุณมีในกระเป๋ามันจะผสมได้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีขาวให้ท่านผู้ชมก็แค่คลิกที่น้ำยาชนิดนั้นที่ท่านผู้ชมต้องการจะทำแล้วผสมตามที่มันบอกนะครับผมจะลองเอาอีกชิ้นหนึ่งที่มันมี3อย่างอย่างเงี้ยครับสมมติผมอยากจะผสมน้ำยาต้านเวท3ชิ้นนี้ผสมกันอาจจะได้น้ำยาเพิ่มเติมมาด้วยกดตัว R ครับไม่มีฮะโอเคไม่มีไม่เป็นไร Restore Health อย่างเงี้ยครับผสมไปเรื่อยหรืออยากจะไปผสมเองมั่วๆก็คลิกที่อันอินกิเดียนบนสุดนะครับแล้วมาผสมมั่วๆตามใจท่านผู้ชมเลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องสนใจว่าเฟลแค่ไหนยังไงเพราะมันได้เวลด้วยนะครับอาจจะได้น้อยหน่อยเห็นไหมครับถ้าเจอก็จะคือเจอนั่นแหละได้นะมีแล้วครับทำน้ำยาคอนจูเลชันได้อีกแล้วครับแล้วก็ลาเวนเดอร์มิก้าเห็นไหมครับตอนนี้ฟอร์ติฟายคอนจูเลชันและผมทำได้ตั้ง3ชนิดเนี่ยก็3อย่างนี้อะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นจะเอา3อย่างนี้ผสมกันเลยก็ได้เห็นไหมมันจะมีสถานะเพิ่มขึ้นมานะครับหรือเราอาจจะผสมแค่2ชิ้นก็พอดูนะผมผสม2ชิ้นก็ได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ2ชิ้นนี้ผสมกันไม่มีสถานะเพิ่มเติมเห็นไหมแต่พอผมเอาอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มเข้ามาดูดิสถานะมาเต็มเลยฮะมันจะมีสถานะพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วแต่ส่วนผสมนะครับหรือเราอาจจะเอา2ชิ้นนี้ผสมกันไม่มีเห็นไหมแต่พอเราเอาชิ้นที่3มาผสมมีเฉยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ผสมตามใจฉันไปเนี่ยครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับในการผสมยาโอเคนะมาเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปสอนการใช้ mod Sky UI และการลง Sky UI นะครับว่ามันใช้ยังไงมันลงยังไงมันหาได้จากไหนทั้งเวอร์ชั่นสตรีมและ non สตรีมนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าการลง Sky UI กับเนี่ยครับ SKSE ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ผสมยานะครับเราจะมาเริ่มในเวอร์ชั่นของ Steam เวอร์ชั่นก่อนก็คือเวอร์ชั่นของเกมแท้นะครับใครที่มีเกมแท้อยู่ในคลัง Steam ใครมี Skyrim เกมแท้นะทำตามนี้นะครับวิธีการลงที่ถูกต้องนะครับก็อยู่ตรงนี้เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมี2ขั้นตอนหลักก็คือเริ่มต้นนะครับต้องลง SKSE ก่อนหรือว่า Skyrim Scripts Extender ตัวนี้นะครับแล้วค่อยมาลง Sky UI นะฮะลงยังไงนะครับเปิด Steam ท่านผู้ชมไปที่ Store นะครับโอเคแล้วพิมพ์หาตรงข้างบนนี้นะครับว่า SKSE มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับ Skyrim Script Extender อันนี้เวอร์ชั่น Steam นะครับพอเรามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างครับเหมือนทุกครั้งที่เราซื้อเกมเลยโอเคเนาะเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนคำว่าติดตั้งเดี๋ยวนี้ให้กดติดตั้งตามปกติเหมือนตอนเราลงเกมนั่นแหละพอเราลงเสร็จหมดแล้วนะท่านผู้ชมมันจะมาอยู่ที่คลังไลบรารีหรือว่าคลังสินค้าคลังเกมของเรานะครับพอเราได้ SKSE มาแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปเข้ามันอย่าเพิ่งทำอะไรไปลงขั้นตอนที่2นะครับก็คือไปลง Sky UI Sky UI เป็น1ในม็อดของ Skyrim นะครับมันคือม็อดเวลาเราจะโหลดม็อดเนี่ยท่านผู้ชมถ้าใครใช้ Steam หรือว่าใครเล่นม็อดใน Steam บ่อยๆก็
ไปที่หน้าตัวเกมครับคลิกที่ไลบรารีก่อนนะแล้วไปที่เดียร์ด้วยสกอร์ V Skyrim ที่อยู่ในคลังเกมของเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาที่ในส่วนของ Steam Workshop ตัวนี้นะครับแล้วก็ Browse the Workshop ไปเลยครับทำตามผมดีๆนะโอเคมาพอเรามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยให้พิมพ์ค้นหาตรงนี้ครับว่า Sky UI แบบนี้ Enter สิเออลืม Enter จะขึ้นได้ไงโอเคพอมันมาแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะมี Sky UI 2ชนิดก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษแน่นอนว่าเราคงไม่เอาจีนใช่ไหมหรือว่าใครเป็นคนจีนบอกผมนะใครอ่านจีนเป็นบอกผมด้วยโอเคเรามาที่นี่ครับคลิกที่ Sky UI เวอร์ชันภาษาอังกฤษครับนะตอนนี้เข้ามา5เวอร์ชันแล้วด้วยเราได้มาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันก็ถ้าใครยังไม่ได้ลงนะฮะมันจะเป็นคำว่ามันไม่ใช่ Subscribe ครับมันจะเป็นอีกคำหนึ่งให้เรากด Subscribe มัน1ครั้งพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าต่างโหลดแป๊บเดียวมันกินเนื้อที่ประมาณเมกกว่า2เมกกว่าเองไม่เยอะครับไม่ถึง10วิด้วยซ้ำพอโหลดเสร็จเราก็จะได้ Sky UI มาครองแล้วนะครับโอเคพอเราได้ Sky UI มาแล้วเราก็จะไปเปิดการทำงานของมันให้ไปที่หน้า Skyrim ครับก็คือเหมือนเราเข้าเล่นเกมปกติเลยนะครับกด Play ไปฮะให้เรามาที่ data file ครับเป็นการจัดมอดนั่นเองนะครับโอเคนี่คือมอดที่ผมลงทั้งหมดนะฮะให้ท่านผู้ชมมองหาครับถ้าใครไม่ได้ลงมอดเยอะเหมือนผมเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับโอเคเนาะก็ให้หาคำว่า Sky UI ครับอ่ะพอเราเจอ Sky UI เนี่ยให้มาเช็คด้วยทุกครั้งนะครับว่ามอด Sky UI มันเช็คถูกหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ได้เช็คให้เช็คมันซะเพื่อเปิดการทำงานของมันแล้วกดโอเคแค่นี้ครับก็สามารถใช้ Sky UI ได้แล้วหลังจากนี้ตารางของนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนที่ผมใช้ในตัวเกมเลยโอเคเนาะต่อไปมาดูในเวอร์ชั่นของ Non Stream กันบ้างอ่ะต่อไปมาดูเวอร์ชั่น Non Stream กันบ้างนะครับเวอร์ชั่น Non Stream หรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เกมใน Stream เป็นเวอร์ชั่นที่เราโหลดมานะครับผมจะไม่พูดเรื่องนี้มากมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและผมก็เข้าใจท่านผู้ชมด้วยเข้าใจหลายๆคนเข้าใจดีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเนาะแต่ยังไงผมก็ขอย้ำถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือกระเป๋าเงินเนี่ยสามารถซื้อเกมนี้มาเล่นได้นะครับอย่าลืมถ้าใครที่ยังไม่มีนะเอามาครองเดี๋ยวนี้นะครับเอามาอยู่ในคลังของสตรีมแล้วเอามาขึ้นบูชาเดี๋ยวนี้นะครับโอเคถึงจะเข้าใจยังไงก็อยากจะให้เล่นเกมแท้กันเยอะๆนะครับมาเรามากลับมาที่เวอร์ชันนอนสตรีมนะครับการลงก็ไม่ต่างกันกับไอ้เจ้าเวอร์ชันสตรีมเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือการลง SKSE นะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปที่สตรีมแล้วเราจะมาที่หน้า Google Chrome นะครับแล้วก็คลิกลิงก์ตัวนี้ครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้เข้าเว็บ Nexon Mod เหมือนผมก็ขอให้เข้าเนี่ยครับเว็บตัวนี้ skse.silverlock.org ครับพิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ในช่องนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็เพียงแค่พอพิมพ์เสร็จแล้วกด enter นะฮะเข้าใหม่ให้ดูมันจะมาขึ้นหน้านี้เห็นไหมหน้านี้เลยนะครับพอได้หน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับสังเกตดีๆที่ current view 1.7.3 ตัวนี้นะครับผมซูมเข้าไปใกล้ๆดีกว่าเหมือนจะประชดใกล้เกินหรือเปล่าโอเคเลื่อนลงมาครับตัวนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสตรีมเราไม่ใช่เรามาลงตัวที่2นะครับกดที่คำว่า installer ครับเพื่อโหลดมันเน็ตจะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมอัพอยู่นะครับกำลังอัพคลิปอยู่เลยมันเลยช้าๆนะครับพอเรากดโหลดมาเสร็จแล้วครับเราต้องลง Sky SE ซึ่งไฟล์อยู่นี่เนาะถ้าใครโหลดมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้าด้วยนะครับวิธีลงไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวพอคลิกเข้าไปก็เราควรจะเบราว์ควรจะย้ำนะครับ make sure ด้วยว่าลิงก์ตรงนี้ครับลิงก์ที่อยู่ของเราเนี่ยมันคือที่อยู่ของเกม Skyrim ที่เราลงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดเบราว์เพื่อเช็คอีกรอบด้วยให้ลงที่ตัวเกมนะครับที่โฟลเดอร์เกม Skyrim เลยแล้วก็กด next install ไปพอ install เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ install แล้วเพราะมันจะไปซ้ำกับอันที่ผมลงนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันสตรีมด้วยเดี๋ยวเกมมีปัญหาเนาะพอลงเสร็จแล้วเราก็จะไปลง Sky UI นะครับเหมือนในสตรีมเลยแต่ลิงก์จะต่างกันนั่นเองวิธีการไปลง Sky UI นะครับง่ายๆเลยนะฮะให้มาที่เว็บ Nexus Mod ตัวนี้ครับหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เอามาพิมพ์หาที่ Google เลยอ่ะไม่ต้องเข้าก็ได้ครับพิมพ์ข้างบนเลยฮะ Sky UI ถ้าใครใช้ Google Chrome นะและ Enter พิมพ์หาไปเลยนะครับมันจะขึ้นหน้า1ของ Google เลยฮะนะครับ Sky UI App Skyrim Nexus ตัวนี้เข้าเลยครับพอเราเข้าปุ๊บเนี่ยมันคือลิงก์เดียวกันกับหน้านี้นะครับมันจะมาโผล่หน้าแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วให้ไปกดข้างล่างครับจริงๆจะกดดาวน์โหลดข้างบนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำเราควรจะมาเช็คก่อนว่าไฟล์ของ Sky UI เนี่ยมีมากมีน้อยแค่ไหนเพราะมันจะมีมอดบางตัวนะครับที่จะมีไฟล์เสริมด้วยถ้าเราไม่ลงเนี่ยบั๊กเกิดนะครับมันจะเป็นไฟล์แก้บั๊กอะไรเงี้ยเวลาโหลดผมจะมักไม่โหลดข้างบนนี้นะครับผมมักจะมาโหลดข้างล่างเพื่อความปลอดภัยเนาะให้มาคลิกที่ไฟล์นะครับหลังจากที่เราเข้าแล้วเห็นไหมลิงก์เดียวกันเลยกดที่คำว่าไฟล์ตัวนี้นะครับย้ำสองรอบกดที่คำว่าไฟล์เสร็จแล้วมันก็จะมีไฟล์อยู่นะครับจะมีทั้งไฟล์หลักไฟล์เก่าแก่เวอร์ชันเก่านะครับเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 1.0 1.2 ก็โอเคไม่สนใจถ้าเป็นโอเวอร์ชันไม่ต้องสนใจนะครับลองสนใจอันบนสุดก็คือ Sky UI 5.1
กฎอันที่2นะครับอย่าไปดาวน์โหลด Win Manager ถ้าใครไม่มี Nexus Mod Manager ก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับ Nexus Mod ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสำหรับคนรักการลงม็อดของเกมหลายๆเกมนะครับโดยเฉพาะ Skyrim เนาะเขาจะใช้ Nexus Mod กันนะครับแต่ถ้าใครจะลงแค่ใครจะลงแค่ Sky UI ตัวเดียวไม่ต้องก็ได้นะครับก็โหลดแบบธรรมดาครับคือโหลดอันที่2ฮะตัวหนังสือสีน้ำเงินตัวนี้ดาวน์โหลด Manually ฮะกดเลยครับโอเคพอเรากดแล้วเนี่ยก็กด continue อย่างเดียวเลยนะครับมันจะเห็นไหมครับมันจะย้ำเห็นไหมว่าไฟล์ตัวนี้ครับมอดตัวนี้มันจะใช้ SKSE ช่วยด้วยนะอย่าลืมลงนะครับโอเคถ้าเรามี SKSE แล้วก็กด continue ไปมีให้บริจาคด้วยกด continue ไปเรื่อยๆครับจนมันกดโหลดจนมันขึ้นโหลดนะครับโอเคกดให้ดูเลยก็ได้ฮะนะครับมันจะโหลดโอเคเนาะผมจะไม่โหลดผมจะ cancel ไปนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นไฟล์อะไรนะไฟล์หนังสือซ้อนกันไฟล์ zip นะครับเป็น RAR เนาะโอเคแล้วก็จะทำการแตกไฟล์นะครับตัวนี้เนาะอย่าลืมนะครับกดแตกไฟล์ด้วย extract ไปเลยครับการแตกไฟล์ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมใครไม่รู้นะครับคลิกขวาที่รูปหนังสือนะฮะแล้วก็อันที่2หรืออันที่3ก็ได้แต่ผมแนะนำอันที่3เพื่อสร้างโฟลเดอร์ให้มันนะครับมันจะได้ไม่ต้องมั่วซั่วโอเคเข้าไปข้างในครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับให้ก๊อปไฟล์3ตัวนี้หรือใครจะแตกอันข้างอันแรกนะครับกดอันแรกแล้วไปเลือกโฟลเดอร์ Skyrim ก็ได้ให้มันไปแตกเข้าไปในโฟลเดอร์เลยแต่ผมไม่ถนัดผมถนัดแตกออกมาก่อนแล้วค่อยก๊อปมันง่ายกว่าแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับเข้าใจใช่ไหมก๊อปไฟล์ทั้ง3ตัวนะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ Skyrim Steam Library ฮะก็ใครลงไว้ในใครลงไว้ที่ไหนตามหาให้ดีนะครับ Skyrim แล้วไปที่คำว่า Data ครับให้ลงในนี้นะ Skyrim Data นะครับแล้ว Ctrl V วางไปเลยนะครับพอดีว่าผมมีแล้วเห็นไหมนี่คือม็อดที่เราลงนะครับมันจะมาเป็นสกุล .esp กับ bsa แบบเนี้ยให้เอามาลงที่นี่แหละมันจะมี Sky UI อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมมีแล้วโอเคเนาะแค่นี้ครับเสร็จละโอเคเวลาวิธีการเข้านะครับไม่ใช่เข้าที่รูป Skyrim นะท่านผู้ชมเข้าที่ Skyrim SKSE นะครับถามว่ามันจะมาอยู่ไหนมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ Skyrim เลยท่านผู้ชมถ้าเป็นเวอร์ชั่นนอนสตรีมนะครับเข้าเกมผ่านตัว SKSE Loader ตัวนี้นะท่านผู้ชมอย่าไปเข้าเกมผ่าน Skyrim Launcher เด็ดขาดให้เข้าที่ SKSE Loader นะครับโอเคเนาะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยให้ Launcher ไป1ครั้งเพื่อไปเช็คดูด้วยว่าอะไรนะ Sky UI น่ะมันได้ทำการเช็คถูกไว้หรือยังนะครับโอเคไหมถ้าเช็คถูกแล้วเนี่ยก็แค่เข้าเล่นผ่าน SKSE Loader ให้เล่นผ่าน Sky ก็ให้เล่นผ่าน SKSE นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเป็นใน Steam จะง่ายหน่อยเพราะมันจะโผล่มาให้เลยแล้วก็แค่ดับเบิลคลิก Skyrim ผ่านตัวนี้ครับ Play เลยแล้วมันก็จะไปรัน Skyrim ให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมนะครับโอเคเนาะเราก็แค่กด Play นะครับแค่นี้ครับวิธีการใช้ Sky UI ถ้าใครงงใครไม่เข้าใจอย่าลืมถามนะครับเราจะตอบให้ในส่วนของ Nexus Mod Manager ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงมันทีหลังแล้วก็สำหรับพวกชาวเกมเมอร์ที่ชอบลงม็อดนะครับก็ค่อยว่านะครับผมมีโอกาสที่จะมาสอนแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับลงไปเยอะพอสมควรข้างล่างนี้ก็ยังมีอีกนะครับที่ผมเนี่ยครับนี่อันนี้คือที่ผมแคนเซิลมันออกไปนะฮะโอเคทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเยอะเดี๋ยวจะเยอะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงง่ายๆครับผมแล้วแต่ต้องจบรายการนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยและคลิปเกม Skyrim คลิปการสอนลงม็อดดีๆแบบนี้จะมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะไม่เข้าใจถามนะจ๊ะ